ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมารโกบทที่12ข้อที่28ถึงข้อที่34ความว่าเวลานั้นธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าบทบัญญัติเอกก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ธรรมอาจารย์คนนั้นทูลว่าพระอาจารย์ท่านตอบได้ดีจริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่าพระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการจะรักพระองค์สุดจิตใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาใดๆทั้งสิ้นพระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาดจึงตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลยคุณผู้ฟังครับในสมัยพระเยซูเจ้าพวกชาวยิวสะสมบทบัญญัติไว้ได้หลายร้อยข้อมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนับได้ถึง613ข้อมหาสมณะผู้นำทางศาสนาบางคนพยายามแยกบทบัญญัติข้อใหญ่และข้อรองและบางคนก็สอนว่าบทบัญญัติทั้งหมดเท่าเทียมกันทั้งหมดจึงอันตรายนักอันตรายที่จะมาแยกเป็นข้อใหญ่ข้อรองอย่างนี้คำถามของธรรมอาจารย์ผู้นี้ในวันนี้สามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายในกลุ่มเหล่านี้แต่คุณผู้ฟังครับคำตอบอัญชาญฉลาดของพระเยซูเจ้าเป็นการสรุปบทบัญญัติทั้งปวงของพระเจ้าไว้เพียง2ข้อ2ประการบทบัญญัติของพระเจ้าไม่เป็นภาระหนักสามารถย่อลงมาเป็นหลักการง่ายๆเพียง2ข้อรักพระเจ้าและรักคนอื่นบทบัญญัติเหล่านี้มาจากบทพระวรสารหรือมาจากพระคัมภีร์เดิมคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารักพระเจ้าอย่างเต็มที่และเอาใจใส่ผู้อื่นเหมือนดูแลเอาใจใส่ตนเองเราก็บรรลุเจตจำนงแห่งบทบัญญัติ10ประการและบทบัญญัติอื่นๆของพระคัมภีร์เดิมแล้ววันนี้พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าบัญญัติ2ข้อนี้
สรุปบทบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับขอให้บทบัญญัติ2ข้อนี้ครอบครองความคิดและการตัดสินใจตลอดจนการกระทำของเราเมื่อไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เราไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีลองถามดูตัวเองดูว่าการกระทำแนวไหนแสดงความรักต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่นได้ดีที่สุดกล่าวได้ว่าบทบัญญัติทั้งปวงในพันธสัญญาเดิมนำมาถึงพระคริสต์เจ้าชายผู้นี้จับเจตจำนงของบทบัญญัติบทบัญญัติพระเจ้าที่เน้นบ่อยๆในพระคัมภีร์เดิมได้คือการเชื่อฟังที่แท้จริงมาจากจิตใจเพราะบทบัญญัติทั้งมวลในพระคัมภีร์เดิมนำไปสู่พระคริสต์เจ้าก้าวต่อไปของเขาก็คือเชื่อในองค์พระเยซูเองอย่างไรก็ตามนี่เป็นขั้นที่เรียกว่ายากที่สุดหากแต่พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาอย่างเฉลียวฉลาดท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ